ดีทั่วไทยขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมนะคะที่ส่งข้อความมายัง Facebook Live ด้วยขอบคุณทุกข้อความจริงๆค่ะเราอ่านทุกข้อความแน่นอนค่ะมาแล้วพาไปดูปิดท้ายกันไปดูความใจบุญของพี่ฮาร์ทพี่เบิร์ดกับฮาร์ทนี่แหละนะล่าสุดเนี่ยเขารวมตัวกันทำคอนเสิร์ตเพื่อที่จะรวบรวมเงินนำไปซื้อเครื่องฟอกไตให้กับโรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพถูกต้องไปดูภาพค่ะมีบทเพลงเพราะจากศิลปินจิตอาสามีพี่ฮาสุดพอแล้วก็มีคุณเอ็มยืนชนสมบัติเทพคุณเอ็มเนี่ยฉายาของเขาคือเป็นเงาเสียงของกรุงเทพวงกำแหงแล้วก็มีวงแจ๊สฟิโอกรุงเทพมหานครเขาทำกิจกรรมดีๆภายในงานดนตรีในสวนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตในโรงพยาบาลของสังกัดกรุงเทพมหานครอันนี้ครั้งที่หนึ่งจัดขึ้นที่สวนเบญจรีนะคะที่เขตคลองเตยเพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนบริจาคเงินเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตแล้วเงินรายได้จากการบริจาคครั้งนี้จะไปจัดซื้อเครื่องฟอกไตให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีแฟนเพลงนั่นมีทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยมาร่วมรับชมกันจำนวนมากนี่คือภาพบรรยากาศแล้วเก็บมาฝากหน้าคอนเสิร์ตเนี่ยเขาเปิดให้ประชาชนร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาด้วยทีนี้นะคะต้องไปถามพลตำรวจโทโสพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเขาเล่าเลยนะคะบอกว่าข้อมูลจากการศึกษาของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพี่ดอยพบว่าคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไตเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะโดยผู้ป่วยในกรุงเทพเนี่ยพบมากถึง 13,000 คนค่ะแต่เครื่องฟอกไตในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมีไม่ถึง100เครื่องแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้สำหรับใครที่พลาดไปนะคะคุณผู้ชมเขามีอีก2ครั้งครั้งที่2จะจัดขึ้น24พฤศจิกายนนี้ที่สวนวชิระเบญจทัศน์สวนรถไฟจตุจักรนี่แหละส่วนครั้งที่3คือ1ธันวาคมค่ะเขาจัดที่ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันหรือถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกไปบริจาคเลยละกันนะแล้วก็ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนายสุทธิพงษ์เลยนะชื่อพี่ฮาร์ทใช่ไหมคะนะเลขบัญชีเนี่ยขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยค่ะ0412788359บางเขนนะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วย081นะคะ9849150คุณผู้ชมสามารถบริจาคถ่ายรูปไว้เลยเนี่ยเนี่ยแคปเลยใช่แล้วคุณผู้ชมก็บริจาคโหบริจาคเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยทั้งประเทศรวมกันก็เหมือนงานวิ่งพี่ตูนเนาะใช่ค่ะได้ต่อชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะเหนือสิ่งอื่นใดก็รักษาสุขภาพตรงนี้จะ